ได้พี่เราเลยพักไปสวัสดีครับรอบหน้าพ่ออยู่รถสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ในวันนี้ผมก็ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยาเพื่อนๆที่ได้ติดตามไลฟ์สดของผมในเมื่อวานนี้ถึงการจัดกิจกรรมมินิคาร์ม็อบพัทยามีเหตุความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ผมต้องประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันก็ขอบคุณทุกท่านเพื่อนๆที่เดินทางมาไกลผมได้รับสายโทรศัพท์เข้ามาเดินทางมาจากกรุงเทพอยู่บนมอเตอร์เวย์เดินทางมาจากระยองเดินทางมาจากจันทบุรีผมต้องกราบขออภัยด้วยความผมด้วยความว่าผมเป็นห่วงด้านความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่สุดด้วยสถานการณ์การจัดชุมนุมในวันพรุ่งนี้ขอในวันนี้ได้รับข่าวมาจากวงในจึงทำให้ผมตัดสินใจยกเลิกอย่างเร่งด่วนและภารกิจของเราวันนี้คือการไปส่งหนังสือให้ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนฉะนั้นวันนี้ผมได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบและไปส่งหนังสือให้ที่ทำการสสกวินนาคตาคีรวมทั้งบริษัททิปมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดแต่ผมจะขอเป็นการอ่านแถลงส่งสารผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook ส่วนตัวและใครที่เข้ามาแล้วขอให้แชร์ต่อไปขอบคุณทุกคนที่แชร์ผมจะเริ่มจากการส่งสารถึงบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทต้นสังกัดของสื่อมวลชนท่านที่มีการลง Facebook ส่วนตัวได้เกิดความเสียหายการปฏิบัติหน้าที่สื่ออย่างไม่เป็นกลางฉะนั้นผมได้ทำหนังสือไว้หน้าตาเป็นแบบนี้ในวันที่28กรกฎาคม2564ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้อ่านเพื่อส่งไปยังบริษัททิปมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดเรียนผู้บริหารบริษัททิปมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนอ้างถึงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสมชายโคกร่างแขกเนื่องในวันที่27กรกฎาคม2564เวลาประมาณ22นาฬิกาหรือ4ทุ่มมีสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าสมชายโคตรล่ามแขกได้โพสต์ข้อความโดยเปิดสาธารณะมีเนื้อหาตามโพสต์ว่าไม่รู้เป็นไรผมไม่เคยมีอคติกับแกนนำทุกคนนะแต่วันนี้ผมจะถามพวกคุณดูต้องการอะไรบ้านเงินมันยังไม่ป่นปี้พอกับความรู้สึกมึงใช่ไหมพวกมึงต้องการความชิบหายมากกว่านี้พวกมึงหยุดก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังคอจุดวอจุดยอยักษ์จุดนักจักเสียงไม่ค่อยดีใช่ไหมเสียงไม่ค่อยชัดพี่ไม่ไม่ขยับไม่ขึ้นหน่อยพี่ครับเสียงเป็นไงเขาบอกเสียงไม่ชัดครับพี่เสียงมันแตกๆหรือว่าไงคือเสียงขัดๆหายๆขัดๆหายๆใช่ไหมแต่น่าจะเป็นที่ตัวอุปกรณ์งั้นเดี๋ยวปิดอุปกรณ์เดี๋ยวถอดอุปกรณ์ออกนะถอดเลยเอาเป็นไม่ต้องใช้แสดงว่าอุปกรณ์ใช้ไม่ได้ถอดละขออนุญาตทดสอบเสียงกันอีกตู้เดี๋ยวผมจะพูดให้ดังนะครับตอนนี้เสียงน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับโอเคได้ยินมาแล้วครับเดี๋ยวมาสิ่งที่แนบมานะครับคือ Facebook ส่วนตัวของสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสมชายโคกล่ามแขกได้โพสต์ข้อความโดยเปิดสาธารณะโดยมีเนื้อหาตามโพสต์ว่าไม่รู้เป็นไรผมไม่เคยมีอคติกับแกนนำทุกคนนะ
แต่วันนี้จะถามพวกคุณดูต้องการอะไรบ้านเงินมันยังไม่ผลไม่พอกับความรู้สึกพวกมึงใช่ไหมครับโอเคครับจากข้อความดังกล่าวคณะกรรมการประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาติได้มีความเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีนั้นไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความคิดแบบเลือกข้างอย่างชัดเจนแต่ควรจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นกลางและนำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาให้กับประชาชนเพื่อได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงถึงแม้ว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ตามแต่ก็ยังคงไม่เหมาะสมเพราะผู้โพสต์มีความเกี่ยวข้องในการทำงานเป็นสื่อมวลชนซึ่งเป็นที่รู้จักของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาเป็นอย่างดีในปัจจุบันผู้สื่อข่าวรายนี้ยังได้ทำหน้าที่ติดตามสสกวินนาคตาคีโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการนำข่าวและเสนอข่าวทั่วไปโดยการที่เป็นสื่อมวลชนนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำงานแบบเลือกข้างหรือติดตามนักการเมืองคนใดคนหนึ่งในส่วนของการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชนต่อนายกรัฐมนตรีหรือการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถพึงกระทำได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นการมายื่นหนังสือหรือการส่งสารมายังบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดของประชาชนในวันนี้เพื่อให้ผู้บริหารบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดได้ทำการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนท่านนี้รวมทั้งให้หยุดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท่านนี้ลงชื่อขอแสดงความนับถือนายวันเฉลิมบุญเสนเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาตินี่คือหนังสือที่ผมขออนุญาตส่งสารผ่านสื่อสารออนไลน์ไปยังบริษัททิพมณีเน็ตเวิร์กหรือที่ชาวบ้านทราบกันดีคือทิพมณีเคเบิลให้ผู้บริหารทิพมณีมีการตรวจสอบจริยธรรมว่าการทำหน้าที่ของสื่อท่านนี้เหมาะสมหรือไม่และขอให้ยุติการรับข่าวสารจากสื่อท่านนี้หรือเป็นที่เข้าใจว่าซื้อข่าวจากสื่อท่านนี้โดยหนังสือฉบับนี้หลังจากที่ผมจบไลฟ์นี้ผมขออนุญาตทำการส่งผ่านไปรษณีย์ตอบรับไปยังบริษัททิพมณีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดพร้อมกับเอกสารที่แนบคือหน้าเฟซบุ๊กของผู้สื่อข่าวท่านนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งฉบับในวันที่28ผมได้เสนอไปถึงนางสาวกวินนาคตาคีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมจริยธรรมและมาตรฐานสื่อมวลชนโดยสิ่งที่แนบมาก็เช่นเดียวกันคือหน้าเฟซบุ๊กที่มีการโพสต์ในข้อความเหมือนกันขออนุญาตอ่านไปยังสสกวินนาคตาคีส่งสารผ่านสื่อสารออนไลน์ไปยังสสกวินนาคตาคีและเช่นเดียวกันผมก็จะส่งหนังสือฉบับนี้ผ่านไปรษณีย์ส่งไปยังสำนักงานที่ทำการของสสกวินนาคตาคีเช่นเดียวกันสาเหตุที่ผมต้องมีการส่งสารและไม่ได้ไปก็โดยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงได้คิดเห็นแล้วว่าการที่จะพาคนไปจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ผมจึงตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมมินิคาร์ม็อบวันนี้พร้อมกับกิจกรรมการไปส่งหนังสือและใช้สื่อเฟซบุ๊กส่วนตัวส่งสารที่ท่านแทนวันที่28กรกฎาคม2564เรียนนางสาวกวินนาคตาคีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเรื่องให้ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อมวลชนสิ่งที่แนบมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าสมชายโคกล้ามแผ่
เนื่องจากวันที่27กรกฎาคม2564เวลาประมาณ22นาฬิกามีสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสมชายโคกล่ามแขกได้โพสต์ข้อความโดยเปิดสาธารณะมีเนื้อหาตามโพสต์ว่าไม่รู้เป็นอะไรผมไม่เคยมีอคติกับแกนนำทุกคนนะแต่วันนี้ผมจะถามพวกคุณดูคุณต้องการอะไรบ้านเงินมันยังไม่ปนปี้พอกับความรู้สึกพวกมึงใช่ไหมหรือพวกมึงต้องการความชิบหายมากกว่านี้พวกมึงหยุดก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังขอจุดวอจุดยอจุดนะจ๊ะจากข้อความดังกล่าวคณะกรรมการประชาชนขับไล่เหตุการณ์แห่งชาติได้มีความเห็นตรงกันว่าอาจจะเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการทำหน้าที่เป็นสื่อสารมวลชนที่ดีนั้นไม่ควรที่จะแสดงออกถึงความคิดแบบเลือกข้างอย่างชัดเจนแต่ควรจะปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความเป็นกลางและนำเสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและถึงแม้การแสดงออกทางความคิดเห็นจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ตามแต่ก็ยังคงไม่เหมาะสมเพราะผู้โพสต์มีความเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่สื่อมวลชนซึ่งเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาเป็นอย่างดีในปัจจุบันผู้สื่อข่าวรายนี้ยังได้ทำหน้าที่ติดตามสสกวินราชตากีโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงานนำเสนอข่าวทั่วไปโดยการที่เป็นสื่อมวลชนนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำงานแบบเลือกข้างหรือติดตามนักการเมืองคนใดคนหนึ่งในส่วนของการแสดงออกความคิดเห็นของประชาชนต่อตัวนายกรัฐมนตรีหรือการออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถพึงกระทำได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังนั้นการมายื่นหนังสือของประชาชนเพื่อให้ส.ส.กวินราชตากีได้ทำการตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของสื่อท่านนี้และหวังว่าการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีของท่านจะเข้าใจเจตนารมณ์ของประชาชนขอแสดงความนับถือลงชื่อวันเฉลิมกุลเสนคณะกรรมการประชาชนขับไล่เผด็จการแห่งชาติและแน่นอนครับผมจะส่งหนังสือปิดผนึกใส่ซองปิดผนึกลงทะเบียนแบบนี้ไปให้ส.ส.กวินนาถโดยจะส่งไปที่ทำการสสกวินนาถและจะส่งไปที่บริษัททิฟฟานีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดเพื่อให้ผู้บริหารทิฟฟานีมีเดียได้มีการตรวจสอบและตามที่เราร้องขอเพื่อให้มีการระงับการรับข่าวจากสื่อท่านนี้และหวังว่าสสกวินนาถจะเข้าใจการทำหน้าที่ของประชาชนที่ออกมาพูดในเรื่องของการที่ท่านมีสื่อตามการเป็นสื่อสารมวลชนนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะติดตามนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหวังว่าตัวสสเองตัวผู้แทนเองจะเข้าใจในเรื่องนี้และพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมก็ได้กล่าวเกินตั้งแต่เริ่มต้นว่าผมต้องกราบขออภัยในการที่เลื่อนการจัดมินิคาร์ม็อบในวันที่28กรกฎาคมเวลา 13:00 น.ซึ่งวันนี้มีหลายคนได้เห็นก็ได้ยกเลิกบางคนเดินทางมาไกลมีหลายคนโทรเข้ามาเดินทางมาจากทั้งกรุงเทพทั้งจากจันทบุรีและจังหวัดระยองผมก็ขอบคุณที่ท่านติดตามและท่านมีใจรักในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่ามีการจัดกิจกรรมไล่นายกประยุทธ์เมื่อไหร่ทุกท่านพร้อมที่จะออกมาฉะนั้นสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่28วันนี้ขอให้ท่านอดใจรอผมได้เลื่อนกิจกรรมไปจัดในวันที่8วันอาทิตย์ที่8สิงหาคมที่พื้นที่เมืองพัทยาผมจะจัดบิ๊กคาร์บ็อกคาร์บ็อกพัทยาครั้งที่2โดยผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องจาก8จังหวัดภาคตะวันออกมาร่วมกันที่เมืองพัทยาเพื่อขับไล่รัฐบาลฆาตกรขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเข้าขั้นวิกฤตพี่น้องที่รักทุกท่านครับบางท่านไม่เข้าใจว่าการออกมาของเราวันนี้ต้องการอะไรมีสื่อสารมวลชนท่านหนึ่งก็เคยพูดไว้ผ่านช่องรายการดังออกมาพูดว่าการที่พี่น้องประชาชนออกมาขับไล่นายกเป็นการออกมาต่อสู้ที่ผิดวิธีไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าจะต้องแก้ไขที่
กระบวนการและโครงสร้างผมย้อนถามกลับไปว่าครั้งหนึ่งมีคณะราษฎรจำนวนมากที่นำโดยนายอานนท์นำพาไปปิดล้อมอาคารรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้คณะสวสสมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกสสที่ประชาชนไม่ได้สวและสสที่ประชาชนไม่ได้เลือกเข้ามาคว่ำร่างกฎหมายไอรอจึงทำให้การแก้ไขไม่สามารถดำเนินการได้ฉะนั้นผมฝากไปถึงบุคคลที่ไม่เข้าใจว่าการที่เราจะเปลี่ยนโครงสร้างนั้นเราก็ต้องจัดการในตัวของประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันไม่ว่าคนจะเคยเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือเสื้อหลากสีล้วนแล้วแต่มีความคิดเห็นตรงกันว่าปัญหาสำคัญต้นตอสำคัญของประเทศชาติในตอนนี้ก็คือตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่ล้มเหลวจนทำให้เกิดคลัสเตอร์รอบ3เป็นเหตุให้ประชาชนออกมาจำนวนมากและมากไปกว่านั้นสิ่งที่จะพังตามลงมาก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศตอนนี้ประชาชนเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกเพื่ออะไรครับพี่น้องครับเพื่อที่ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วรัฐมนตรีทั้งคณะ36คนจะต้องสิ้นสภาพลงไปและประชาชนหวังว่าในการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60จะไม่มีการนายกลาออกไม่ได้แปลว่ายุบสภาขอให้ทุกท่านเข้าใจใหม่ทุกท่านเข้าใจว่าการที่นายกลาออกแล้วจะต้องยุบสภาไม่ใช่แต่การที่นายกลาออกเพื่อที่จะล้างไพ่ใหม่และให้มีการเลือกนายกขึ้นมาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ซึ่งก็จะมีคันดิเดตนายกด้วยกัน7ท่านโดยพรรคเพื่อไทยก็จะมีคุณสุดารัตน์แล้วก็คุณชัชชาติแล้วก็คุณชัยเกษมที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีในส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและในส่วนพรรคภูมิใจไทยก็จะมีคุณอนุทินและในส่วนพรรคพลังประชารัฐก็จะมีประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมี1คนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจึงไม่สามารถที่จะโหวตเลือกให้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถ้าพลเอกประยุทธ์นั้นลาออกแต่ถึงอย่างไรก็ตามภายใต้รัฐธรรมนูญ60เป็นไปได้ไหมที่สว250คนจะเลือกพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งแน่นอนว่าเป็นไปได้แต่ถ้าประยุทธ์ลาออกแล้ววันนี้ผมถามจริงๆมึงยังจะหน้าด้านกลับเข้ามาเป็นนายกอีกเหรอฉะนั้นหวังว่าการลาออกของประยุทธ์จันทร์โอชาจะส่งผลให้ผู้แทนราษฎร500ท่านสว250ตัวเลือกประชาชนและเลือกนายกที่เหมาะสมขึ้นมานำพาประเทศชาติเข้ามาแก้ไขสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด2019ให้ได้อย่างโดยเร็วและที่สำคัญช่วยมาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและฝากถึงตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าการที่ท่านแก้ไขปัญหาปลายเหตุโดยการประกาศเคอร์ฟิวในหลายๆจังหวัดในพื้นที่ประเทศไทยเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดและล้มเหลวตั้งแต่มีการประกาศเคอร์ฟิวมานั้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อไม่เคยลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นวันนี้ติดเชื้อ 16,000 กว่าคนมีคนตายอีกเป็นร้อยเท่ากับว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วการประกาศเคอร์ฟิวให้คนงดออกจากบ้านหลัง 3:00 น.ถึง 4:00 น.ไม่ได้เป็นการช่วยแก้ปัญหาเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกประกาศเคอร์ฟิวเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าได้ตอนนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือจำนวนผู้ติดเชื้อแต่สิ่งที่กำลังจะพังทลายคือระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยขอให้ประยุทธ์จันทร์โอชาจงหันมองประชาชนเข้าใจประชาชนและเข้าใจว่าเชื้อไวรัสโคโรนามันสามารถแพร่กระจายได้ตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นประชาชนก็จะร่วมกันป้องกันไม่ว่าการใส่หน้ากากก็ดีหรือการหมั่นล้างมือบ่อยๆและที่สำคัญต้นเหตุที่จะสามารถแก้ไขได้ไม่ใช่การประกาศล็อกดาวน์แต่ในฐานะผู้นำประเทศต้องมีการจัดสรรวัคซีน
ที่ดีให้กับประชาชนและเพียงพอกับประชาชนตอนนี้ประเทศไทยคือประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้ร่วมโครงการวัคซีนหลายประเทศลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์ในทวีปในอาเซียนเขาจับมือกันเพื่อจะจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนแต่ทำไมประเทศไทยไม่ได้อยู่หนึ่งในนั้นฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้ใช้บุคคลที่เหมาะสมการที่ท่านเอาก่อสร้างมาเป็นหมอนั่นคือความผิดพลาดความล้มเหลวของความคิดผู้บริหารและมากไปกว่านั้นการที่ท่านมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วไม่สามารถสื่อสารกับต่างชาติได้สื่อสารจากบริษัทต่างชาติเพื่อจะจัดวัคซีนให้คนไทยผมแนะนำให้ท่านปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่าเก็บบุคคลเหล่านี้ไว้วันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนมากมายเรียกร้องให้ท่านแสดงความรับผิดชอบถ้าเป็นผู้นำในชาติอื่นๆเขาต้องรับผิดชอบโดยการลาออกแต่ผมไม่เคยเจอผู้นำประเทศไทยคนไหนที่หน้าด้านเท่าประยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้ท่านออกมาประกาศว่าท่านเป็นลูกผู้ชายชาติทหารชายชาติทหารจะไม่ขอทิ้งประชาชนฉะนั้นประชาชนวิงวอนขอร้องให้ท่านทิ้งประชาชนเถอะท่านไม่ต้องมารักประชาชนในเวลานี้เพราะถ้าท่านยังคงอยู่ปัญหาโควิด-19ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะผู้นำที่ขาดซึ่งวิสัยทัศน์ผู้นำที่ไม่มีความคิดเป็นผู้นำผมไม่อยากจะว่าท่านโง่ถึงแม้ท่านจะไม่มีสมองก็ตามนะครับฝากไปถึงและฝากถึงวันที่8ทิ้งท้ายด้วยวันที่8คาร์ม็อบที่จะเกิดขึ้นที่พัทยาวันที่8นี้ผมขอสมัครการอาสามอเตอร์ไซค์จำนวน50คันให้มานัดหมายพบกับผมได้ที่สำนักงานกฎหมายซื่อตรงในวันที่7ในวันเสาร์ที่7ผมจะประชุมกับอาสามอเตอร์ไซค์และก็จะมีให้สัญลักษณ์เป็นปลอกแขนเพื่อให้ท่านควบคุมมวลชนที่จะมาในวันที่8กำหนดเส้นทางเมื่อครั้งที่แล้วการจัดคาร์ม็อบที่พัทยาเราประสบปัญหาในเรื่องของกระบวนขาดตอนและวันที่8ผมจะจัดทีมกาดอาสาเป็นที่เด่นชัดมีปลอกแขนสามารถควบคุมไม่ให้ขบวนขาดตอนฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่อาสาจะมาร่วมเป็นกาดอาสาวันที่7วันเสาร์เวลาประมาณ5โมงเย็นขอให้มาพบผมได้ที่สำนักงานกฎหมายซื่อตรงแห่งนี้ผมจะเช็คอินเข้าไปในไลน์นี้และถ้าใครมาหาไม่เจอสามารถโทรสอบถามผมได้โดยตรงที่เบอร์080-397-9555หรือว่าท่านจะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวผมก็ได้ในการที่จะเข้ามาเป็นกาดอาสาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในวันที่8ผมหวังว่าวันที่8การจัดการคาร์ม็อบจะมีรถร่วมขบวนอย่างน้อยๆ 1,200 คันจากครั้งแรกมีรถร่วมขบวน700คันครั้งที่2ผมอยากจะเห็นภาพบรรยากาศรถที่วิ่งบนถนนที่กำลังเงียบสนิทในตอนนี้ 1,200 คันผมจะพาพ่อแม่พี่น้องเคลื่อนขบวนจากเอาเป็นว่าจากที่ไหนเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะนัดหมายแล้วพาพ่อแม่พี่น้องเคลื่อนขบวนให้ดูภาพบรรยากาศเศรษฐกิจที่พังพินาศของเมืองพัทยาภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของประยุทธ์จันทร์โอชาที่ล้มเหลวมาโดยตลอดฉะนั้นฝากพี่น้องดูไลน์นี้แชร์ต่อกันไปไลน์นี้จะไม่ถูกลบในขณะที่ไลน์อื่นๆที่ผมเคยไลน์ไว้ผมก็จะค่อยๆลบไปเรื่อยๆแต่ไลน์นี้ผมจะยังไม่ลบจนกว่าจะถึงวันที่8ฉะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยแชร์กันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณคนที่เดินทางมาพัทยาในวันนี้กราบขออภัยวันนี้ขอให้ประชาชนจงได้รับประชาธิปไตยแต่โดยเร็วและสุดท้ายหวังว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลาออกและหากท่านไม่ลาออกขอให้ท่านเสียชีวิตแต่เร็วๆสวัสดีครับกดปิดท่านนี่เป็นแชร์